Joy of History สวัสดีทุกท่านครับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสงครามครั้งหนึ่งนั่นก็คือสงครามเจ้าอนุวงศ์ครับแต่ผมจะไม่เล่าถึงสงครามเจ้าอนุวงศ์นะครับเพราะว่าเคยเล่าไปแล้วใน EP ที่ผ่านมาสำหรับ EP นี้นั้นผมจะพูดถึงแม่ทัพท่านหนึ่งของไทยครับนั่นคือเจ้าพญาบดินทร์เดชาหรือสิงหเสนีที่เป็นแม่ทัพคนสำคัญเลยของรัชกาลที่3ในสงครามปราบเจ้าอนุวงศ์แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องผิดแปลกมากๆครับเป็นเรื่องประหลาดในสงครามเลยก็ว่าได้เพราะว่าเจ้าพญาบดินทร์เดชาหรือสิงหเสนีเนี่ยท่านรอดตายมาได้เพราะท่านเขม่วพุงตัวเองนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมได้ใน EP นี้พร้อมๆกันเลยครับกล่าวถึงสงครามเจ้าอนุวงศ์นะครับที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะครับมันคือเหตุการณ์กบฏครั้งสำคัญเลยนะครับที่ทุกคนจำได้ดีและมีจดหมายเนี่ยบันทึกไว้หลายเรื่องนะครับเช่นบันทึกคำให้การของเฉลยนิราชทัพเวียงจันทร์ซึ่งตรงนี้นะครับหม่อมเจ้าทัพทรงนิพนธ์ไว้และในหนังสืออานามสยามยุทธของกสร.กุหลาบที่เรารู้จักกันดีครับก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดไว้ด้วยการใช้เอกสารชั้นต้นครับก็คือบันทึกราชการกองทัพรายงานของเจ้าพญาบดินทร์เดชาและเรื่องนี้เองครับของกลส.กุหลาบเนี่ยมันมีเรื่องราวผิดแปลกและเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นมาในสงครามครั้งนี้ที่ผมจะนำเสนอให้ทุกท่านไปรับชมกันเลยครับเมื่อผมย้อนไปนะครับประมาณพุทธศักราช2369ตอนนั้นนะครับได้เกิดสงครามระหว่างเวียงจันทร์กับกรุงเทพขึ้นครับเมื่อเจ้าอนุวงศ์เนี่ยตอนนั้นท่านทรงแข่งข้อต่อเมืองสยามครับและก็ทัพกู้ชาติของเจ้าอนุวงศ์เนี่ยได้กวาดต้อนผู้คนในภาคอีสานจนเหลือระยะเดินทัพเนี่ยเพียงไม่กี่วันก็ถึงกรุงเทพแล้วครับแต่ว่ามันมีเหตุอันนึงครับที่ทำให้เจ้าอนุวงศ์เนี่ยต้องถอยกลับไปเพราะว่าข่าวกบฏเนี่ยไปถึงราชสำนักสยามครับโดยกรุงเทพเนี่ยก็ไม่รอช้าครับได้ส่งทัพโต้ตอบมาทันทีทัพลาวที่มีน้อยกว่าเนี่ยจึงต้องรีบถอยร่นไปถึงเวียงจันทร์ครับและค่ายลาวนะครับที่เคยใช้ต้านทัพสยามอยู่ก็ทยอยถูกตีแตกครับจนเจ้าอนุวงศ์เนี่ยต้องเสด็จลี้ภัยไปพึ่งยวนหรือเวียดนามในปัจจุบันนั่นเองครับและขณะที่สยามนะครับตามบุกยึดเวียงจันทร์ได้สำเร็จจนกระทั่งเรื่องราวผ่านมาถึงปีพุทธศักราช2371นะครับเจ้าอนุวงศ์พร้อมทหารยวนและก็มีทูตที่มาจากกรุงเวครับเข้ามาเพื่อขอเจรจากับสยามที่กรุงเวียงจันทร์ครับแต่ว่าเหตุการณ์เรื่องนี้เนี่ยมันกลับพลิกผันครับเมื่อเจ้าอนุวงศ์เนี่ยตัดสินใจที่จะกวาดล้างทัพสยามในเวียงจันทร์ให้หมดเลยจนทำให้เจ้าพญาราชสุภาวดีซึ่งตรงนี้เป็นตำแหน่งก่อนหน้าของเจ้าพญาบดินทร์เดชานะครับตอนนั้นเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งนี้นั่นเองซึ่งเจ้าพญาบดินทร์เดชานะครับหรือเจ้าพญาราชสุภาวดีท่านเป็นแม่ทัพสยามครับที่ตั้งค่ายอยู่ใกล้เวียงจันทร์ที่สุดจำต้องถอนกำลังเนี่ยไปตั้งหลักที่ยโสธรและร้อยเอ็ดครับและขณะเดียวกันนั่นเองครับเจ้าราชวงศ์ครับท่านเป็นโอรสในเจ้าอนุวงศ์นะครับท่านจึงเปิดศึกครับเปิดศึกกับเจ้าพญาราชสุภาวดีในขณะที่เจ้าพญาราชสุภาวดีรวบรวมกำลังที่ยโสธรครับจึงเปิดการโจมตีตอบโต้มาจนถึงทุ่งบกหวานครับซึ่งทุ่งบกหวานปัจจุบันนี้นะครับมันอยู่ไปทางทิศใต้ของจังหวัดหนองคายเนี่ยเพียง4กิโลเมตรครับถึงตอนนั้นนะครับ2ทัพเนี่ยก็ยังไม่ได้ลบกันครับต่างตั้งค่ายดูเชิงกันอยู่นั่นเองเจ้าพญาราชสุภาวดีให้พญาสงครามเวียงชัยครับซึ่งพญาสงครามเวียงชัยเนี่ยเป็นแม่ทัพลาวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่เขาเนี่ยมาเข้ากับฝ่ายสยามครับซึ่งครั้งนั้นนะครับเจ้าพญาราชสุภาวดีเนี่ยท่านก็ให้พญาสงครามเวียงชัยเนี่ยไปลำทวนเยาะเย้ยหน้าค่ายเจ้าราชวงศ์ครับหวังจะให้เจ้าราชวงศ์เนี่ยโกรธแค้นฝ่ายเจ้าราชวงศ์เนี่ยก็หลงกลติดกับครับมีความแค้นเกิดขึ้นจึงยกกองทัพออกมาหน้าค่ายหวังจะจับตัวพญาสงครามเวียงชัยและเคลื่อนเข้าตีสยามให้แตกในคราวเดียวเลยครับให้สมกับความแค้นครั้งนั้นแต่ระหว่างที่เจ้าราชวงศ์เนี่ยไล่กวดพญาสงครามเวียงชัยอยู่นะครับทัพลาวเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นแผนของสยามครับจึงเร่งติดตามจนลืมหลักพิชัยสงครามไปหมดเลยครับแม้แต่ค่ายใหญ่เนี่ยก็ไม่วางกำลังไว้ป้องกันให้รัดกุมและเคลื่อนพลไปอย่างโอลหม่านไม่เป็นทัพไม่เป็นขบวนครับจ
จนฝุ่นตลบคะคุ้งไปทั่วครับเจ้าราชวงศ์และทหารที่ติดตามเนี่ยก็ถูกล่อเข้าไปในปีกาของสยามครับที่กำลังซุ่มรอดักโจมตีอยู่ตามชายป่าขณะที่เจ้าพญาราชสุภาวดีก็ยืนม้าอยู่กลางทุ่งบกหวานครับพร้อมกับทัพหลักรอประจันหน้าและเมื่อได้เห็นทัพลาวจึงสั่งกองปีกาให้ล้อมทัพลาวเอาไว้ครับแต่พอฝุ่นมันสงบและบางตาลงนะครับสองกองทัพเนี่ยก็ได้มองเห็นกันชัดเจนมากขึ้นครับซึ่งขณะนั้นนะครับเจ้าราชวงศ์เนี่ยจึงรู้ตัวว่าเอ้าเสียรู้สยามเสียแล้วทีนี้การที่จะถอยเนี่ยก็ทำให้ถอยยากเลยครับจึงต้องสู้แบบหมาจนตอกหรือสู้แบบจวนตัวนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับทำให้เจ้าราชวงศ์เนี่ยนำกำลังทหารตะลุมบอลกับทหารสยามครับแต่ว่าด้วยความที่ทหารลาวเนี่ยอยู่กลางวงล้อมใช่ไหมครับจึงตกเป็นรองและก็ล้มตายมากกว่ากองทัพสยามครับซึ่งตรงนี้นะครับเจ้าราชวงศ์เนี่ยก็ไม่รอช้าครับพยายามหาช่องทางที่จะนำไพร่พลเนี่ยทะลวงฝ่าจากวงล้อมออกไปซึ่งตรงนี้นะครับเจ้าราชวงศ์เนี่ยก็ไม่รอช้าครับและพยายามหาช่องทางที่จะนำไพร่พลเนี่ยทะลวงฝ่าจะออกจากวงล้อมไปครับท่านใดนั้นนะครับเจ้าอนุวงศ์เนี่ยก็ได้เห็นกับพญาราชสุภาวดีครับซึ่งท่านเนี่ยแต่งชุดแม่ทัพอย่างสูงส่งและขี่ม้าอยู่ท่ามกลางทหารสยามครับท่านจึงกระจ่างใจว่าเนี่ยแหละคือเจ้าพญาราชสุภาวดีแม่ทัพใหญ่ของไทยและเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้เผชิญหน้าและต่อสู้กันให้เป็นเกียรติกับแผ่นดินนั่นเองและทันใดนั้นเองครับเจ้าราชวงศ์เนี่ยก็ควบม้าพุ่งตรงไปยังที่เจ้าพญาราชสุภาวดีครับได้แม่ทัพสยามนะครับเห็นดังนั้นก็ทะยานม้าเข้าใส่แม่ทัพราวครับปรากฏว่าม้าของเจ้าพญาราชสุภาวดีเนี่ยไม่ยอมหยุดให้จังหวะแก่ผู้ควบครับขณะที่เจ้าราชวงศ์เนี่ยม้าหยุดยืนตั้งหลักได้มั่นคงแล้วก็พุ่งหอกเข้ามาที่ม้าเจ้าพญาราชสุภาวดีครับจนทำให้แม่ทัพสยามเนี่ยเสียท่าล่วงลงมากองอยู่กับพื้นถูกม้าทับตรงขาซ้ายอีกด้วยครับซึ่งตรงนี้นะครับเจ้าราชวงศ์เนี่ยจะสร้างวีรกรรมสังหารแม่ทัพไทยฝ่ายสยามได้แต่เรื่องมันไม่ได้เป็นดังนั้นครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและยวนในรัชกาลที่3ตอนที่1ในประชุมพงศาวดารภาคที่67ปรากฏความไว้ว่าท่านใดนั้นพอดีเจ้าราชวงศ์เวียงจันทร์ขับม้าอึกเข้าไปถึงจึงเอาหอกแทงปักเข้ากลางตัวเจ้าพญาราชสุภาวดีเจ้าพญาราชสุภาวดีรู้ท่วงทีอยู่ก่อนแล้วจึงเบ่งพุงดวงตาเจ้าราชวงศ์เวียงจันทร์ลงไปเจ้าพญาราชสุภาวดีขมแมวท้องและเอี้ยวหลบปลายหอกแทงเฉียวข้างเฉียดผิวท้องถูกผ้าสมรสทะลุและตรงนี้นะครับก็สรกุราบเนี่ยท่านยังบรรยายไว้อย่างตื่นเต้นในอานามสยามยุทธไว้ว่าเจ้าพญาราชสุภาวดีล้มลงนอนอยู่กับดินดิ้นไม่ไหวขณะนั้นเจ้าราชวงศ์มือถือหอกยกขึ้นจะแทงที่ท้องเจ้าพญาราชสุภาวดีจึงกระเบ่งท้องให้พองออกรับหอกราวแต่ตาขมิ้นจับอยู่ตรงที่มือเจ้าราชวงศ์ซึ่งกุมหอกเงื้ออยู่นั้นฝ่ายเจ้าราชวงศ์กุมด้ามหอกแทงลงไปที่ท้องเจ้าพญาราชสุภาวดีจึงขมแมวท้องที่พองอยู่นั้นให้เหี่ยวแห้งเล็กลงไปในทันใดนั้นหอกก็ปักดินลงไปแต่เฉียดๆท้องเจ้าพญาราชสุภาวดีหาทะลุไม่การแทงนี้แม้ไม่โดนเต็มๆแต่เสื้อของเจ้าพญาราชสุภาวดีขาดออกเป็น2ชั้นเนื้อถูกคุมหอกเฉือนมีรอยแผลยาว8นิ้วมีเลือดไหลทันใดนั้นจึงใช้มือซ้ายรีบคว้าด้ามหอกเจ้าราชวงศ์กดลงกับดินไม่ให้ถอนขึ้นมาเสียบซ้ำได้เจ้าราชวงศ์จึงกระโดดลงจากหลังม้าหมายชักดาบฟันศีรษะเจ้าพญาราชสุภาวดีในช่วงวิกฤตนั้นหลวงพิพิธซึ่งเป็นน้องชายต่างมารดาของเจ้าพญาราชสุภาวดีวิ่งเข้ามาช่วยแต่กลับถูกดาบของเจ้าราชวงศ์ฟันหัวขาดกระเด็นเจ้าพญาราชสุภาวดีก็อาศัยเรี่ยวแรงที่เหลือมือซ้ายจับหอกศัตรูแน่นมือขวาดึงมีดหมอจากสนับเพลาของตนแทงสวนโดนคนขาเจ้าราชวงศ์ล้มลงดาบร่วงจากมือนายเทิดนายทิมทหารสยามสองพี่น้องถือปืนอยู่ห่างออกไปได้ยิงสาดเข้าใส่เจ้าราชวงศ์โดนไป2นัดประจวบกับมีทหารลาวเข้ามาช่วยหามนายของตนขึ้นแค่แหวกวงล้อมฝ่าออกไปได้ฝ่ายทหารสยามกรูเข้าไปจะช่วยเจ้าพญาราชสุภาวดียกร่างม้าที่ทับขานั้นออกพอลุกขึ้นได้จึงรู้ว่าแผลตื้นหยอดน้ำมันว่านพันผ้าพ
ร้อมสั่งทหารให้รีบตามจับเจ้าราชวงศ์ให้ได้เมื่อเจ้าราชวงศ์ถอยล่นกับค่ายก็พบว่าค่ายใหญ่ลาวถูกยึดไปแล้วจึงตัดสินใจข้ามแม่น้ำโขงหนีกับเวียงจันทร์ปลายเดือนตุลาคมพุทธศักราช2371ทัพสยามจึงบุกเผาทำลายเวียงจันทร์ลาบเป็นหน้ากองจับเจ้าอนุวงศ์ส่งไปกรุงเทพให้เผชิญชะตากรรมอันแสนสาหัสในฐานะก่อกบฏต่อราชสำนักสยามก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ลงนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าอานามสยามยุทธของกรสกุรามเนี่ยเล่าไว้อย่างน่าตื่นเต้นและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยแหละครับว่าไปแล้วนะครับสถานการณ์เฉียดตายของเจ้าพญาราชสุภาวดีนี้เนี่ยเป็นที่น่าสังเกตครับว่าตอนท่านล่วงลงกับพื้นเนี่ยท่านอาจจะล้มและนอนในแนวตะแคงครับซึ่งตรงนี้นะครับมันมีผลต่อการเล็งเป้าบริเวณท้องครับถ้าหากมีการเบ่งหรือว่าเขม่าวท้องตรงนี้นะครับมันเป็นสาเหตุให้การเขม่าวพุงเนี่ยช่วยชีวิตแม่ทัพใหญ่ของไทยเราได้แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมีความจริงเท็จมากน้อยเพียงใดเพราะว่ามันมีความบังเอิญอยู่หลายอย่างครับอีกอย่างหนึ่งมันก็มีเรื่องราวอภิธิหารเนี่ยว่าไว้ต่างๆมากมายเลยครับจนแทบไม่เหลือเขารางความจริงเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลักฐานหลายแหล่งเนี่ยก็ได้กล่าวชัดเจนว่าแม่ทัพลาวกับสยามเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงกันแบบตัวต่อตัวจริงและบาดเจ็บทั้งคู่ในสมรภูมิทุ่งบกหวานเกิดขึ้นจริงๆครับซึ่งตรงนี้ครับทุกท่านจะเชื่อหรือไม่ผมว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลของทุกท่านแล้วล่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์เฉียดตายของเจ้าพญาราชสุภาวดีหรือว่าเจ้าพญาบดินเดชาหรือเรารู้จักกันในสิงหเสนีนั่นเองครับซึ่งเจ้าพญาราชสุภาวดีหรือเรียกอีกชื่อนึงตามตำแหน่งสุดท้ายก็คือเจ้าพญาบดินเดชาตรงนี้นะครับท่านไม่ได้มีแค่ส่วนร่วมเกี่ยวกับสงครามราวแล้วก็สงครามเผาเวียงจันทน์แต่อย่างเดียวนะครับแต่ท่านยังเป็นแม่ทัพใหญ่ในสงครามกับสยามอีกหลายศึกเลยครับและก็กินระยะเวลาหลายสิบปีเลยทีเดียวและสุดท้ายนี้นะครับทาง Choice of History ผิดพลาดประการใดทุกท่านสามารถติชมได้เลยนะครับและแสดงความคิดเห็นเข้ามากันได้ครับ EP นี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้า EP นี้สวัสดีครับทุกท่านครับ